วันนี้นะครับก็กลับมาพบกับรายการทิกเกอร์โชว์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับทิกเกอร์มีของประจำสัปดาห์มาให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะครับและสำหรับใครที่อยากได้ของใหม่ๆมารีวิวอย่างทิกเกอร์นะครับเดี๋ยวทิกเกอร์นะครับจะบอกเคล็ดลับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับและก่อนจะไปดูของขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดของใหม่ๆนะมาเริ่มกันด้วยชุดแรกกันเลยครับทุกคนแพ็คของเขานะครับก็ชื่อว่าฮิปคิดนะครับชุดนี้จะเป็นชุดฮิปฮอปนะครับนี่ฮิปฮอปเลยอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับชุดนี้เขาเอามาย้อมสีนะครับเขาเอามาย้อมให้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกกางเกงรองเท้าแล้วก็หมวกแล้วก็เสื้อไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสีเหลืองนี่ก็ดูแจ่มๆแต่สีเหลืองเนี่ยอ่อนมันก็ดูเท่มากเท่ไปอีกแบบนึงนะครับทุกคนชุดที่2ประจำสัปดาห์นะครับนั่นก็คือชุดนี้เลยทุกคนยังจำได้ไหมรอบนั้นมีชุดผู้หญิงเท่เลยอ่ะเก็บให้ครบเข้าคอลเลกชันนะครับผมอย่างเท่อ่ะของชิ้นต่อไปครับอย่างที่3มาแล้วครับนี่เลยเป็นเสื้อคอเต่าครับผมอันนี้เป็นสีขาวครับตอนนั้นเป็นสีดำหนึ่งอันอันนี้เขาก็ย้อมสีเป็นสีขาวนะครับอู้ยอย่างแจ่มอ่ะอย่างเท่เลยนะทุกคนเผื่อใครไม่มีติมดำไงจะไปใส่ลงกวดแคนอะไรประมาณนี้นะอย่างเท่เลยถ้าสีขาวเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะนี่ครับกล่องศพเลดเดทนี่เลยอันนี้นะครับก็เป็นกล่องศพคาบุกิแต่เป็น2สี2หน้าเลยเป็นหน้าเดียวกันนั่นแหละแต่มี2สีนะครับเป็นสีแดงกับสีขาวนะครับแล้วก็มีอันนี้เหมือนเป็นที่วางคาตนะไหมทุกคนนี่มันเท่มากเลยนะคาตนะในเซ็ตคาบุกิหัวแดงกับขาวนะครับยังไม่หมดนะครับยังมีไอโมอีกครับทุกคนชื่อของเขานะครับก็คือโดมินิกเกนนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับไปดูกันต่อเลยและสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนรอคอยครับเข้ามาแล้วพี่เป็ดของเราครับน้องเต่านั่นเองมาพร้อมสกินเลยครับผมนี่เป็นสกินตุ๊ดจีนนะครับผมความสามารถของเขานะครับก็คือลดความเสียหายจากด้านหลังนะครับและของชิ้นสุดท้ายนะครับที่ทิกเกอร์จะรีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยครับว้าวทีมเต็มไปที่ไม่กันเพื่อนเล่นในโทรศัพท์เต็มเป็นเอ็นโชว์เป็นยังจังวะครับเจอสคริปต์